สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ผมพาเพื่อนมาที่หมู่บ้านเชิงเขาเมืองซิลมาเขตลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพาเพื่อนๆชมวิวทิวทัศน์เชิงเขาภูเขานี่ครับบรรยากาศธรรมชาติสวยงามวันนี้วันอาทิตย์ครับหลังจากคริสต์มาสมาได้1วันอากาศดีสดชื่นเย็นสบายฟ้าแจ่มใสมากครับวันนี้พาเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศหมู่บ้านสวยๆกับธรรมชาติภูเขาแห้งแล้งไม่ค่อยมีต้นไม้เหมือนบ้านเรานะครับแต่หมู่บ้านสวยเดี๋ยวพาเพื่อนเดินไปรอบๆสักพักหนึ่งชมบรรยากาศความเป็นอยู่อันสงบร่มรื่นของหมู่บ้านเมืองลอสแองเจลิสแห่งนี้โอเคเราไปเดินชมบรรยากาศกันสักพักหนึ่งก่อนนะครับผมก็พาเพื่อนๆเดินชมบ้านสวยๆนี่ครับบ้านฝรั่งสวยๆครับกับหน้าบ้านสวยงามครับแต่ละหลังก็จะสวยหมดทุกหลังครับเขาก็จะสร้างออกแบบให้น่าอยู่สุขสบายแบบนี้ครับที่เนี่ยแต่ว่าเงียบเหงาอันนี้ตู้ที่รับจดหมายครับนี่หน้าบ้านสวยนี่ก็จะอีกบ้านหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินวนรอบๆแถวๆตรงนี้ดูบรรยากาศหมู่บ้านตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2โมงอากาศสดชื่นเย็นสบายไม่ร้อนด้วยเพราะว่าเข้าหน้าหนาวแล้วครับวันนี้บ้านนี้ก็สวยครับนี่นี่ก็อีกบ้านหนึ่งมีสนามเด็กเล่นของบ้านเขาเองครับผมนี่เดี๋ยวพาเดินไปตรงวนรอบตรงนู้นเนาะนี่แหละครับชีวิตความเป็นอยู่ของคนสหรัฐอเมริกาประเทศที่เขาเจริญแล้วพัฒนาแล้วนี่ครับแค่หมู่บ้านเขาก็เจริญเหมือนกันหมดแล้วครับนี่สวยๆพาเพื่อนเดินชมนี่นี่ก็สวนหน้าบ้านเขานี่รถ GMC รถบรรทุกใหญ่ๆนี่อันนี้หน้าบ้านเขาสวยอ่ะมีสวนหน้าบ้านสวยต้นปาล์มต้นส้มบรรยากาศอันนี้สี่แยกในหมู่บ้านก็เงียบเหงาสะอาดร่มรื่นสวยงามครับพาเพื่อนเดินเข้าซอยนู้นนี่ครับหันให้เพื่อนดูวิวธรรมชาติสวยเลยมองไปก็สวยงามสะอาดตาเป็นธรรมชาติดีก็จะมีรถเข้าออกไปมาบ้างคนในหมู่บ้านนี่ครับสวยงามเห็นชอบบรรยากาศภูเขามากท้องฟ้าแจ่มใสนี่ครับให้เพื่อนดูวิวธรรมชาติของที่นี่ครับเมืองซิลมารัฐแคลิฟอร์เนียโน่นบ้านโน่นก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์นี่ก็ท่อดับเพลิงนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเดินมาตรงซอยนี้ซอยนี้ก็สวยทั้งซอยเลยสะอาดตาเป็นธรรมชาติชอบวิวภูเขามากเลยแถวเนี้ย
สวยจริงๆนี่เดี๋ยวเดินบนถนนเลยเพื่อนจะได้เห็นวิวสองฝั่งซ้ายขวาบ้านนี้ก็สวยสะอาดดีมาวิวภูเขาสวยด้วยอันนี้รถจี๊ปบ้านนี้ก็สวยนี่โหเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูนี่เลยครับหัวรถทรัครถ18ล้อนี่ครับแต่อันนี้มีแต่หัวลากเทเลอร์ไม่มีให้เพื่อนดูใกล้ๆเลยนี่โอ้โหนี่ถังน้ำมันเบลอเลยนี่นี่ครับให้เพื่อนเห็นชัดๆเลยรถใหญ่มากนี่แหละรถคนเหล็กเมื่อสมัยตอนดูคนเหล็กอ่ะจำได้เลยคนเหล็ก2009อ่ะอาร์โนชวาร์ซเนเกอร์แสดงนี่ครับนี่เพื่อนเห็นชัดๆเลยใหญ่มากยอดเลยครับประเทศไทยยังไม่มีครับแบบนี้นี่ใหญ่จริงข้างในก็นอนได้เลยขับไปต่างรัฐทั่วสหรัฐอเมริกาได้เลยเอาเทเลอร์มาใส่ข้างหลังครับนี่เดี๋ยวพาเพื่อนเดินไปอีกหน่อยนึงสักพักนึงนี่ให้ดูบรรยากาศสวยงามน่าอยู่มากนี่ครับที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกบ้านสวยเหมือนกันหมดบ้านนี้จัดสวนสวยเป็นพุ่มเลยต้นสนสวยมากเงียบสงบดีจังเลยไม่วุ่นวายสวยมากโน่นนี่บ้านแต่ละหลังสวยบ้านนี้ก็สวยจัดสวนหน้าบ้านสวยดอกกุหลาบหน้าบ้านสวยมากนู่นมากบรรยากาศดีมีเสียงนกการ้องด้วยธรรมชาติบ้านนี้ก็สวยบ้านจัดสวนสวยบ้านนี้บ้านนู้นก็สวยจัดสวนหย่อมหน้าบ้านเล็กๆสวยดีนี่ล่มลื่นดีมีต้นไม้เยอะนี่ต้นไม้เยอะดีจังโน่นพาเพื่อนมาดูบ้านหลังนี้สุดยอดสวยมากสวยมากเลยมีต้นพาล์มดอกกุหลาบมีน้ำตกหน้าบ้านด้วยสวยนี่สวยมากโอ้ดอกกุหลาบสีแดงสวยงามนี่บรรยากาศร่มรื่นดีจังได้ยินเสียงน้ำตกหน้าบ้านเหมาะสำหรับนั่งสมาธิดีจังนี่ก็สวยต้นปาล์มอ
วิวสวยงามมากนี่หมู่บ้านนี้จัดสวนสวยนี่โอ้โหสะอาดดีจังเลยบินบินด้วยโน่นไปเมืองไทยแน่ครับสวยงามมากมีถังขยะก็จะเรียงวางตรงนี้เดี๋ยววันไหนรถถังขยะมาก็ออกไว้ข้างถนนรถถังขยะมาเก็บบรรยากาศสวยงามมากอันนี้ก็มีแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาครับนี่ก็จะมีน้ำไหลมาจากภูเขาเมื่อวานฝนตกแล้วก็จะไปลงคลองลอสแองเจลิสไหลไปทะเลได้ครับบ้านสวยนี่ครับวิวภูเขาพาเพื่อนมาเดินครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมครับเพื่อนชอบก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวิวบรรยากาศร้อยล้านพันล้านครับขอบคุณเพื่อนครับต้นสนสูงเบ้อเร่อเลยบรรยากาศร่มรื่นดีมากส่วนบ้านหลังนี้ก็ยังมีคริสต์มาสอยู่น้ำไหลมาจากภูเขาอันนี้ก็สวย Merry Christmas okay, ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ